การลดความอ้วนแบบนับแคลอรี่ที่กินเข้าไปและใช้ออกส่วนใหญ่จะเป็นอย่างแรกที่คนลดความอ้วนส่วนใหญ่จะคิดถึงแน่นอนค่ะว่าถ้าทำถูกเนี่ยก็ลดสำเร็จแน่ๆและถ้าทำผิดก็เกิดผลเสียเยอะแน่ๆเช่นกันแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะมาพูดถึงคำศัพท์ที่ควรจะต้องรู้กันก่อนค่ะแคลอรี่หมายถึงหน่วยวัดพลังงานโดย1แคลอรี่ก็คือปริมาณที่ทำให้น้ำ1กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสส่วนพลังงานที่ใช้ในร่างกายคือพลังงานที่ได้รับจากอาหารจะเรียกเป็นกิโลแคลอรี่ซึ่งมีไว้เพื่อบอกให้เราทราบว่าอาหารที่เรารับประทานมีแคลอรี่เท่าไหร่แล้วเราควรจะเลือกบริโภคอาหารชนิดใดเพื่อให้เพียงพอในชีวิตประจำวัน BMI หมายถึงดัชนีมวลกายซึ่งย่อมาจาก Body Mass Index คือค่าซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับส่วนสูงเป็นค่าที่นิยมใช้เป็นตัววินิจฉัยว่าใครน้ำหนักตัวเกินหรือใครเป็นโรคอ้วนด้วยหน่วยของน้ำหนักคิดเป็นกิโลกรัมและหน่วยของความสูงคิดเป็นเมตรค่าดัชนีมวลกายของแต่ละคนจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของคนคนนั้นหารด้วยความสูงยกกำลัง2ดังนั้นหน่วยของดัชนีมวลกายจึงเป็นกิโลกรัมหารด้วยเมตรยกกำลัง2แต่โดยทั่วไปไม่นิยมใส่หน่วย BMR หรือ Basal Metabolic Rateหมายถึงอัตราความต้องการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวันหรือจำนวนแคลอรี่ขั้นต่ำที่ต้องการใช้ในชีวิตแต่ละวันดังนั้นการคำนวณ BMR จะช่วยให้คุณคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่ใช้ต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนักปัจจุบันได้เปอร์เซ็นต์แฟตหรือเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายหมายถึงอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักไขมันในร่างกายต่อน้ำหนักรวมของร่างกายเช่นถ้าเรามีน้ำหนักตัว60กิโลกรัมมีน้ำหนักไขมัน15กิโลกรัมนั่นก็คือเรามีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเท่ากับ 25% โดยร่างกายของคนเราจำเป็นที่จะต้องมีไขมันในร่างกายอย่างน้อยที่สุด 2-4% สำหรับผู้ชายและ 10-12% สำหรับผู้หญิงและเปอร์เซ็นต์มวลกล้ามเนื้อหมายถึงน้ำหนักรวมของกล้ามเนื้อในร่างกายโดยไม่ได้นับรวมเอากระดูกไขมันหรือเส้นเอ็นอะไรเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นนะคะการชั่งน้ำหนักจึงไม่ได้หมายความว่าเป็นค่ามวลกล้ามเนื้อของเราซึ่งโดยปกตินะคะมวลกล้ามเนื้อที่จัดว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะแตกต่างกันออกไปตามช่วงอายุและเพศน้ำหนักของกล้ามเนื้อจะต้องแยกออกมาจากค่าน้ำและไขมันในร่างกายหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงควรอยู่ที่ 30-40% ของมวลกายผู้หญิงอาจจะน้อยกว่าผู้ชายราว 10% เป็นเรื่องปกติค่ะซึ่งถ้าถามว่าการลดความอ้วนแบบนับแคลอรี่ลดอย่างไรหลักๆแล้วนะคะก็กินข้าวให้น้อยกว่าใช้พลังงานออกไปทีนี้คนที่ทำผิดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าตอนสะสมไขมันก็ใช้เวลานานหลายปีแต่บทจะอยากหุ่นดีขึ้นมาก็อยากให้สำเร็จภายใน1อาทิตย์หรือ1เดือนซึ่งบางคนนะคะก็ซื้อยาลดความอ้วนมากินซึ่งยาลดความอ้วนส่วนใหญ่จะใส่ไซบูทามีนเป็นยาอันตรายที่อเมริกาเลิกใช้มานานแล้วเพื่อระงับความหิวและทำให้อิ่มไวทำให้ไม่หิวทั้งวันพอมาวันหนึ่งกลับมากินก็ก่อให้เกิดโยโย่เอฟเฟกต์ฟังแบบนี้แล้วจะคิดว่ายาลดความอ้วนเนี่ยคือสาเหตุของโยโย่ใช่ไหมคะขอบอกเลยค่ะว่าเข้าใจผิดยาลดความอ้วนเป็นสาเหตุให้เกิดโรคประสาทหลอนค่ะไม่เกี่ยวกับโยโย่แต่อย่างใดแต่ที่เราโยโย่เพราะว่าเรากินน้อยกว่า BMR ดังนั้นต่อให้ไม่กินยาลดความอ้วนแล้วอดอาหารทานน้อยกว่า BMR ร่างกายของเราก็จะเข้าสู่โหมดอดอยากและทำการเซฟพลังงานให้ใช้น้อยๆรักษาไขมันไว้ใช้ในยามจำเป็นเพื่อการเราตายพอเรามากินปกติร่างกายที่เซฟพลังงานก็ใช้ไม่หมดแล้วร่างกายก็สั่งให้สะสมพลังงานด้วยสุดท้ายก็อ้วนตุ้ยหนูอยู่ดีค่ะซึ่งบางคนนะคะก็เน้นการออกกำลังกายกินแต่น้ำกินอาหารน้อยเกินไปสุดท้ายก็ผอมสู้เป็นซอมบี้ลดสำเร็จ10กิโลภายใน1เดือนและพอกลับมากินนิดกินหน่อยกลายเป็นน้ำหนักขึ้นกว่าเดิมอีกส่วนสาเหตุก็คือพอกินน้อยเกินไปแล้วไปออกกำลังกายร่างกายก็จะเผาผลาญกล้ามเนื้อมาใช้ส่วนที่หายไป10กิโลส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้ามเนื้อทั้งนั้นค่ะซึ่งกล้ามเนื้อคือตัวช่วยเผาผลาญไขมันเมื่อตัวช่วยเผาผลาญไขมันเหลือน้อยพอกลับมากินเท่าเดิมก็อ้วนกลมเลยค่ะเอาแล้วไงคะสายอดก็ไม่ใช่คำตอบสายออกกำลังกายก็ไม่ใช่คำตอบแบบนี้จะทำยังไงดีคะถ้าจะลดความอ้วนด้วยการนับแคลอรี่หลักๆแล้วต้องเดินทางสายกลางค่ะในการคุมอาหารก็ควรเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่กินเยอะจนเกินไปและควรจะเช็ค BMR ดูก่อนว่าค่า BMR ของเราอยู่ที่เท่าไหร่เราควรกินให้ไม่น้อยกว่าค่า BMR เพื่อรักษาระบบเผาผลาญ
และให้ออกกำลังกายเพิ่มเอาเช่นท่าเดินช้าๆลดชั่วโมงละ270แคลอรี่เดินวันละ2ชั่วโมง540แคลอรี่ประมาณ13วันน้ำหนักก็จะลดลง1กิโลเดือนหนึ่งลดลง2กิโลสบายๆเลยค่ะโดยที่ไม่ทำให้ระบบเผาผลาญเสียด้วยฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ